ว่างก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้ากับมนุษย์ต่างดาวใครเก่งกว่ากันต้องฟังคำอธิบายคำว่ามนุษย์ต่างดาวนะครับฟังอธิบายจากลุงนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่ไอ้ที่เขาพูดถึงมนุษย์ต่างดาวต่างดาวมันมีคำถามว่าดาวดวงไหนล่ะใครจะตอบได้ดาวดวงไหนล่ะถ้าบอกว่าดาวในระบบสุริยะจักรวาลของเราลุงไม่ยอมรับแน่นอนไม่มีแน่นอนมนุษย์อย่างเรามีแต่โลกใบนี้เท่านั้นเองในจักรวาลนี้เพียงเท่านี้ทีนี้ถามมาจักรวาลทั้งหมดในที่เราเห็นเป็นแกลเล็กซี่เนี่ยมันมีกี่จักรวาลครับพระพุทธเจ้าบอกว่ามีแสนโกฏจักรวาลแต่งั้นเอาไว้แค่หนึ่งจักรวาลเราเนี่ยรู้แล้วว่ามีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางมีโลกมีดวงจันทร์สามสิ่งนี่นะมันโคพเรกันอยู่ในเวลานี้มีอิทธิพลต่อกับมนุษย์มานาเราทุกคนนะครับส่วนดาวดวงอื่นๆถามว่ามันมีอิทธิพลไหมกับเราผมตอบว่าไม่มีแน่นอน แต่ดาวเสาร์ดาวมนุษย์อยู่ที่เขาว่าลุงบอกว่าไม่มีอิทธิพลต่อมนุษย์แน่ๆยกเว้นหมอดูเขาจะบอกว่ามีอิทธิพลเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเกี่ยวอะไรกับลุงใช่ไหมฮะดาวที่มีอิทธิพลก็มีแค่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และก็โลกใบนี้เท่านั้นเองโอเคนะสรุปก็ความว่าในจักรวาลที่เราอยู่นี้มีมนุษย์อย่างเราเท่านั้นเองอยู่ที่โลกใบนี้กลับไปเป็นจักรวาลอื่นโครงสร้างเดียวกันเป๊ะเลยเขาก็มีมนุษย์อย่างเราอยู่ในโครงสร้างจักรวาลของเขาโอเคไหมครับเอาล่ะทีนี้มีมนุษย์ต่างดาวทีนี้ในมนุษย์ต่างดาวนะถ้ามนุษย์ดาวดวงนู้นที่จักรวาลนู้นนะครับเขาสื่อสารมาหาเราได้โอเคไหมเขาก็จะเรียกว่าเขาเห็นมนุษย์ต่างดาวโอเคไหมครับโอเคไหมครับมนุษย์เราในโลกใบนี้เหมือนกันถ้าสื่อสารมนุษย์ต่างดาวในจักรวาลอื่นได้เนี่ยมั้ยก็เรียกว่ามนุษย์ต่างดาวเหมือนกันสรุปแล้วคือมีแต่มนุษย์ต่างดาวเท่านั้นจะรู้กันและกันโอเคมั้ยมีแต่มนุษย์ต่างดาวเท่านั้นจะรู้กันและกันคําถามมีว่าจะรู้ได้โดยวิธีไหนล่ะโยมนะนั้นเอามากินข้าวเย็นพร้อมกันเดี๋ยวนี้ได้มั้ยไม่มีทางโอเคไหมตอบเลยนะครับเขาจะรู้ได้โดยใช้จิตต้องบริสุทธิ์ซึ่งมีความเร็วกว่าแสนครับผมเท่านั้นนะครับไม่รู้นี่ภาษาลุงตอบถ้ามันผิดขออนุญาตขอรับผิดทุกคนเดียวถ้ามันถูกเป็นบุญหูของทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอนี้ถ้ามันถูกนะไม่ผิดไม่ถูกดีที่สุดผมว่านะง่ายที่สุดงั้นอย่ามาเถียงกันเลยมนุษย์ต่างดาวโอเคไหมครับเอามนุษย์อย่างเราดีกว่ารู้ตัวเราเขาจะตัวเราเห็นตัวเราจะพบตัวเราโอ้โหจบข่าวเลยเป็นชาติสุดท้ายสมบูรณ์ที่สุดดีไหมทุกวันนี้ไม่มีหาให้มีอะไรล่ะของอยู่ของกินของใช้และของเก็บตรงนี้ต่างหากเรื่องปากท้องสุดความเป็นอย่างนั้นไม่มีหาให้มีไม่พอหาไม่พอจบพออะไรขีดเส้นใต้ไว้พอเผื่อใครมีเมียเผื่อเมียมีลูกเผื่อลูกพ่อแม่จะไปเผื่อเขาอีกหน่อยก็ได้เผาแล้วพ่อแม่เข้าใจไหมในภาษาลุงพ่อย่าพ่อย่าตายายจะไปเผื่อมีแต่เขาต่างหากจะเผื่อเราหรือไม่เราไม่ต้องไปเผื่อเขาเข้าใจไหมอีกหน่อยเขาก็ไปเวรของเขาแล้วเรามีเมียผีนะชดแล้วเผื่อแล้วขีดเส้นให้หมดแล้วอย่าวุ่นวายนะทีนี้ของกูทีนี้กูจะไปทำอะไรเรื่องกูทีนี้เห็นไหมเวลาตายไปขอไปดูก็ได้เชิญถ้าไม่ได้ให้ใครก็ให้ไปจบง่ายไหมครับชีวิตนี้